อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้เลิกคิดสั้นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมเลิกคิดสั้นแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพการสร้างเจสันวอร์ฮีสขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนบนามสกุลนบมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างฆาตกรเจสันวอร์ฮีให้ดูกันนะครับจะสวยหรือเปล่าก็มาดูพร้อมกันเลยนะโอเคไอ้มนุษย์แกนโลกนี่ไงต่อยแม่งเลยเนี่ยมาทำอะไรแถวนี้วะต่อยแม่งไปใกล้ๆบริเวณนี้เลยนะไม่ต้อนรับไปไกลๆจะไปตายที่ไหนก็ไปไอ้เวนเกกะโอเคก็โนบเนี่ยก็จะสร้างตรงนี้ละกันมาหยิบล็อกก่อนเลยสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอมาสร้างกันเลยแล้วกันก็วางบล็อกสีดำลงไปแบบนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือผมจะสร้างหน้ากากนะหน้ากากของฆาตกรเจสันวอร์ฮีนั่นเองนะต่องี้เลยนะครับอาจจะมืดหน่อยนะไม่กลางคืนนะมันจะได้เข้ากับบรรยากาศชวนหลอกล้อนนั่นเองเจ็บโอเคเราจะทำแบบนี้ก่อนนะทำเป็นกรอบของมันก่อนน่ะและค่อยลงสีทีหลังนะครับมันจะได้ดูไม่งงนะประมาณนี้หน้ากากของมันก็จะใหญ่นิดนึงนะต่อมาแบบนี้เลยนะยังไงต่อดีวะเนี่ยเอาออกเจ็บประมาณนี้แล้วก็ต่อลงมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะให้มันสมดุลกันนะครับให้มันเท่าเทียมกันนะจะได้ดูไม่เบี้ยวไม่งอนะครับเจ็บโอเคประมาณนี้ต่อมาเรื่อยๆนะอีกนิดเดียวนะครับเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วมันไม่เท่ากันนี่วะงั้นก็ทุบตรงนี้ออกไปต่อขึ้นแบบนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับเท่ากันแล้วใช่ไหมเอ่ยงั้นเรามาลงสีกันดีกว่านะผมก็จะลงสีขาวให้หมดเลยนะครับแล้วค่อยตกแต่งที่หลังนะเดี๋ยวผมจะหยิบทอชมาด้วยนะครับเพราะว่ามันมืดมากๆเลยนะกลัวว่าน้องๆหนูๆเนี่ยจะมองไม่เห็นนะหยิบมาแล้วจึ๊บวางทั่วๆบริเวณอย่างนี้นะครับจะได้ดูสว่างนะประมาณนี้ข้างหลังด้วยนะโอเคงั้นเราก็มาลงสีกันเลยนะลงให้ทั่วเลยนะครับแล้วค่อยมาเก็บงานที่หลังนะเจ็บโอเคเจ็บเพราะว่าหน้ากากของเจสันเนี่ยมันเป็นสีขาวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นสีเหลืองก็มีนะครับเพราะว่าเจสันเนี่ยมันมีหลายภาคอะนะก็บางภาคก็เป็นแต่ละภาคหน้ากากของมันก็ไม่เหมือนกันนะลุคมันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละภาคด้วยนะโอเคแต่ผมว่าสีขาวเนี่ยมันเหมาะสุดแล้วนะมันทำง่ายสุดแล้วนะครับโอเคอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะมาเก็บงานที่หลังนะไม่ยากนะน้องๆหนูๆสามารถเอาไปทำเองได้นะเจ็บประมาณนี้โอเค
อีก2แถวแค่นั้นเองจึ๊บๆๆโอเคใกล้เสร็จแล้วจึ๊บๆๆ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 ๆ
ับแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บงานที่หลังนะนี่ให้ดูกันเลยนะและเราก็จะมาวางไฟให้มันรอบๆหน้ากากนะมันจะได้ดูสว่างนั่นเองนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยมันจะมืดมากๆเลยนะมันจะสร้างอะไรลำบากมากเลยนะคือมืดมันก็มืดเลยอ่ะนะมืดจ๋าๆเลยอ่ะมาก่อนอื่นเราจะมาทำนี่เลยหน้ากากของเจสันมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะมันเป็นหน้ากากฮอกกี้นะน้องๆหนูๆรู้จักหน้ากากฮอกกี้หรือเปล่านะครับนั่นแหละก็เป็นการสร้างหน้ากากฆาตกรเจสันแล้วก็หน้ากากฮอกกี้ไปด้วยเลยนะเพราะว่าเจสันเนี่ยในตอนแรกๆมันไม่ได้ใส่หน้ากากแบบนี้นะครับมันเอากระสอบมาเจาะลูกตานะครับมาเจาะให้มองเห็นอะไรเงี้ยอำพรางใบหน้าอันอัปลักษณ์ของเขาอะนะแล้วภาคหลังๆมาเนี่ยเขาก็ไปเจอกับหน้ากากฮอกกี้ที่โรงงานแห่งหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็มาใส่ครับแล้วมันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาในที่สุดนั่นเองนะที่หน้ากากที่พวกเราเห็นกันเนี่ยมันเป็นหน้ากากฮอกกี้นะครับนั่นแหละประมาณนี้เราก็จะทำจุดตรงนี้ต่อเลยนะสองจุดจุดบนหัวด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันจึ๊บ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 ประมาณนี้และเดี๋ยวเราก็จะมาทำตรงกลางเลยอ่ะตรงหน้าผากเนี่ยจะเป็นสีแดงอ่ะนะเนี่ยตรงเนี้ยหน้าผากของมันนะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ทำลูกตาเลยเจ็บ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 โอเคประมาณนี้ลูกตาของมันก็จะใหญ่นิดนึงอะนะประมาณนี้นะเนี่ยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วไม่ยากนะครับประมาณนี้เลยอะเนี่ยหน้ากากฆาตกรเจสันวอฮีของนูบก็น้องๆหนูๆให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างฆาตกรเจสันวอฮีแบบเต็มตัวนะครับไม่ใช่หน้ากากแบบไอ้นูบนะไอ้นูบมันอ่อนเกินไปอ่ะมันสร้างแบบเต็มตัวไม่เป็นนี่ดูผมเป็นตัวอย่างก่อนอื่นผมจะหยิบคบเพลิงมาแล้วก็ตามด้วยบล็อกสีต่างๆเลยนะก็จะมีสีดำสีน้ำตาลสีเทาสีขาวสีแดงนะครับประมาณนี้แหละนะโอเคก็ได้พื้นที่แล้วเราก็จะมาสร้างกันเลยนะไม่พูดจะเจ็บคอครับท่านผู้ชมมารับชมพร้อมๆกันเลยThank you.
โอเคนะครับก็เสร็จไปแล้วสำหรับฆาตกรหน้ากากเจสันวอฮีของผมนะเป็นไงสวยไหมเนี่ยเต็มตัวแล้วเนี่ยสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเติมจมูกให้ด้วยจมูกเป็นไฟนะก็น้องๆหนูๆให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับอีสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นั่นเองนะและสิ่งสุดท้ายเลยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ให้คะแนนระหว่างนุบกับโปรนะครับว่าใครเนี่ยสร้างสวยกว่ากันนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ